งนี้ไม่ใช่แค่ไม้ตะเคียนในเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องราวจริงๆคือยังไงฮะคือวัดเนี่ยมีชื่อเสียงได้นะครับสมัยนั้นที่ผมมารู้จักพระอาจารย์ต่อใหม่ๆก็เพราะว่าต้นตะเคียนฮะแต่ก่อนเนี่ยผมก็ถามว่าทุกคนเนี่ยรู้จักหมดก่อนมีท่านพญานาคเรื่องความปฏิหาริย์ต้นตะเคียนคือเมื่อก่อนที่จะดังคือดังจากตรงนี้จากตรงนี้ก่อนศาลเจ้าแม่ตะเคียนคืออีกหนึ่งสถานที่ภายในวัดมณีวงศ์ที่จะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายอีกทั้งที่มาในการสร้างศาลแห่งนี้ยังชวนให้คนเป็นอย่างมากเริ่มจากว่าพระอาจารย์ต่อหลวงพี่ต่อเนี่ยได้บวชเป็นพระใช่ไหมตอนนั้นแล้วเนี่ยท่านมีดำริว่าอยากจะบูรณะพระอุโบสถหลังใหม่แต่เนื่องด้วยปัจจัยของท่านเองเนี่ยกับชาวบ้านเองเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะมาบูรณะใช่ไหมฮะแล้วบังเอิญไม่กี่วันต่อมาเนี่ยท่านก็มีนิมิตฝันว่ามีแม่ตะเคียนมาหาบอกเราอยู่ในน้ำเนี่ยหน้าวัดเนี่ยไปเอาเราขึ้นจากน้ำหน่อยครับเราอยากจะมาช่วยวัดแต่เราช่วยได้แค่สร้างพระอุโบสถเสร็จนะแล้วเราก็จะไปช่วยเผาส่งวิญญาณให้เราด้วยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยประชาชนก็เริ่มหลั่งไหลมากราบไหว้ท่านก็ให้โชคให้ลาภวัดก็เริ่มมีปัจจัยมีเงินทองในการสร้างบูรณะพระอุโบสถสีทองหลังที่เห็นนี้จุดเริ่มต้นเลยคือตรงนี้เลยที่สร้างชื่อที่สร้างชื่อเลยก็มาท่านช่วยสร้างใช่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยคนก็มาขอเรื่องโชคลาภใช่ฮะ